สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรั้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหวยหูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะวันนี้เราพบกันค่ะวันจันทร์ที่8เมษายนพุทธศักราช2562อยู่กับดิฉันชุติมาเพึ่งความสุขและจัน์วีระธีร,ธรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับโอ้ oh, วันนี้เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่หยุดค่ะอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวข้องกับบุคคลสําคัญหลายต่อหลายคนเอาหนังตัวอย่างค่ะ กรณีพลตำรวจโทสุรเชษหักพานหรือว่าผโจกหวานเกียบอะไรเนี่ยนะตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะแต่ว่าให้จับตาการประชุมกตรวันพรุ่งนี้จะมีการโยกย้ายแต่งตั้งอะไรที่อาจจะฟ้าผ่าได้นะยังไม่บอกว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าตอนนี้ยังตามตัวผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งกลายเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้<ช>ไปเป็นประจำสํานักงานศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานสํานักงานตารวจแห่งชาติชาตใช่ยังไม่รู้ว่า เบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไงมีแต่ข่าวลือแต่เราไม่เชื่อค่ะยกเว้นเจ้าตัวจะออกมาบอกเองค่ะแล้วก็หลายคนก็ถามคําถามนี้ว่าอายุราชการที่เหลืออีก12ปีของท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรที่อายุน้อยที่สุดนะอายุ48คนหนึ่งเลยนะคะอายุเพียงแค่48ปีก็ถือว่าเป็นนายพลอายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์ถ้าอยู่เฉยๆได้เป็นพบตรแน่คนอื่นเกษียณหมดใช่ก็คล้ายๆถ้าอายุประมาณนี้ก็คล้ายๆกับตอนที่พลตารวจเอกโกวิทย์วัฒนะแล้วก็พลตารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเหมือนกันเพราะอายุ เท่า,น,ทาน,นี้แหละนะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องอมีเกี่ยวข้องกับกกตเขาอธิบายเนี่ยว่าทำไมคือถึงฟ้องนั่นฟ้องนี่นะแต่ว่าอันนี้ช่ามันเถอะสิ่งที่เราสนใจขนาดนี้เราอัปเดตจำได้ไหมผมบอกว่าจะมีการเลือกนับคะแนนใหม่แล้วก็เลือกตัง้งบางหน่วยบางบางหน่วยในเขตเลือกตั้งวันที่21เเมษาแต่สัปดาห์นี้ เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสี่วันเนี้ยทำไมคะให้จับตาไปที่คณะกรรมการเลือกตั้งกกตจะมีมติคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตด้วยเสียงข้างมากแจกใบส้ม,มสำหรับที่จะมีการเลือกตั้งทั้งเขตค่ะผมก็คิดเอาวันที่21เมษายนเหมือนกันอ,อ้าลรออาทิตย์นี้จะออกค่ะภายในวัน ผมว่าไม่เกินวันพุธเนี่ยรู้ว่าเขตไหนจะต้องเลือกตั้งใหม่แล้วพักไหนจะโดนโดนกี่คนเนี่ยสำหรับใบส้มนะ,ะซึ่งเปนน็นอำนาจของกอกตไม่ต้องไปศาลเพราะยังไม่ได้ประกาศรับรองย,อย่างเป็นทางการมันจะเปลี่ยนสอสอเขตถ้าพักไหนโดนไอ้คู่สมัครคนนั้นเนี่ยออกไปเลยเหลือที่เหลือไม่ต้องสมัครใหม่แต่ลงให้คะแนนให้พักอื่นนั้นคะแนนคะแนนสอส,อสอเขตเลือกตั้งเปลี่ยนค่ะคะแนนบัญชีรายชื่อก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าปาต์ตี้ลิสต์เป็นของคนเก่าไม่มีแล้วเป็นศูนย์ คนใหม่ไปแย่งชิงกันแย่งชิงสสเขตด้วยแล้วก็แย่งชิงคะแนนด้วยคราวนี้แหละครับผมว่าบันเทิงหลายขละ ทุกคนรู้ให้เป็นเขตของผมเหอะเพราะครันนี้ไม่ใช่คนเดียวแล้วมันจะต้องมาเป็นชุดเลยชาวสายบ่ายเย็นเดินเข้าบ้านเราเลยล่ะแล้วเวลามันมาเป็นชุดอย่างนี้นะมันน่าตัวแน่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คำนวณคำนวณมาบอกแล้วว่าให้รอวันที่9พฤษภาคมนะคะว่าอันนั้นเนี่ย็นคิดว่าเขาน่าจะประกาศครั้งเดียวเลยค่ร้อยละ95หรือ300 475ที่นั่งทั้งสสเขตเลือกตั้งแล้วก็สสบัญชีรายชื่อกกตคงไม่ขยับไม่ประกาศ รับรองทีละคนสองคนคงไม่ผมคิดว่าทีเดียวตูมเลย <c oughs> แต่ไม่น่าจะเกินผมคิดว่าวันนะวันนะวันนะเลที่สุดที่จะประกาศวันที่เจ็ดกับวันที่แปดพฤษภาไม่วันที่เก้าถ้าทาได้ก่อนหน้านั้นทํา<อ>เพราะมันจะได้ง่ายๆไม่ต้องปวดหัวกันแต่ว่าช่วงเราแล้วแถวๆนั้นแหละแถวๆนั้นแหละแต่มันมีวันเว้นที่ห้ามทําอะไรมันมีอยู่นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าไม่เป็นปลายเดือนเมษาแบบ เต่งเตะต้องเดี๋ยวนี้ต้องดูวันที่นะจนั์ทังคารพู้พิพากษายนะ <c oughs> ดูวันยงวันหยุดประกอบด้วย <c oughs> เพราะบางครั้งเนี่ยตอนนี้มันเป็นจังหวะเรียกว่าจังหวะได้เสีย <c oughs> แล้วมันก็มีปรากฏการณ์แปลกๆคือผมอยากจะคุยวันนี้เพราะมีคนมาถามผมเยอะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น หัวหน้าพักอนาคตใหม่นั่นสิคะเหมือนแล้วก็กเกิดอะไรขึ้นหรือและจะเกิดอะไรขึ้นกับพักอนาคตใหม่ไหมค่ะนั่นสิ <laughs> เกี่ยวข้องกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยจนมีคนบอกว่าพักอนาคตใหม่ช่วงนี้สะสมไอ้นี่ไหม <laughs> ใบที่ต้องรับทราบก็เก่าหาทั้งหลายทั้งปวงคุณธนาทรก็โดนคุณปียบุตรก็โดนเอาอเอาปียบุตรเอาตัดไปเรื่องปียบุตรนี่ตัดไปเราโฟกัสเฉพาะที่คุณธนาทร จึงรุ่งเรืองกิจแน่นอนขณะนี้เนี่ยนะเอาว่าแกมีกี่กี่คดีก่อนค่ะแกมีตอนเนี้ยเน่งๆน่งเลยเนี่ยสองคดีคือผิดพรบอรคมอมมาตรา14วงเล็บสอใช่นนที่ไปเฟ e บุ o กไลฟ์เดือนมิถุนาด่าคอสอชอปีที่แล้วนี่จานพลังดูดของคอสชอ,อ,อ,อันนั้นห,หนึ่งคดีเนาะอันนี้เรื่องไปถึงอายาการแล้วอายาการจะเรียกมาพบตัวรู้สึกจะเป็นวันที่26เมษา ว่าจะสั่งฟ้องไหมคะ่ะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งโอเคแต่ที่มันหวือหวาฮือฮาแล้วเป็นที่งงสงสัยก็คือว่าเหตุเกิดที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันสอนอปทุมวันอ่าที่วันท,นที่วันเสาร์ที่6เมษายนอันนั้นคือไปรายงานรับทราบข้อเก่าหาและที่<ช>คุณธนาธร<ช>ไปที่สอนอปทุมวันนี่ะะนะคะรัคราวนี้ผมจะต้องอธิบายให้ฟังนิดนึงว่า เมื่อแกไปที่สนปทุมวันเ่ยตำรวจในฐานะเจ้าพนักงานสอบสวนนี่ไประดับมีระดับใหญ่ไปเลยนะรวมทั้งอะไรอะไรชื่ออะไรอะไรพามนักกุลอะไรลังสิพามตัวเออเออลองเป็นราชการตำรวจไปบัญชาการด้วยตัวเองเลยนะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อกล่าวหาใช่ค่ะอันแรกเอาดูก่อนยังไม่ต้องดูพฤติกรรมของคดีนะอันที่หนึ่ง ประมวลกฎหมายยา마ตาราอยสยุยงปลุกปั่นเออนี่แหละทั้งก้อนเลยขึ้นมาเนี่ยนะ,ะผู้ใดก็ทําให้แปรประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดที่ไม่ใช่อันนี้หน่งสองเนี่ยะนะอันนี้โทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปีอันที่สองประมวลกฎหมายมาบาตารา189ช่วยนนเหลือผู้ต้องหาหลบหนีใช่ค่ะอันนี้โทษ จำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับ<อ>ไม่เกิน40 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเ้วยังมีประมวลกฎหมายยามาตา215ัอัสน,นี้ามสมชุมนุมเกิน5คนเอออันนี้อ้างยี่ซ่องโจ์ค่ะ<อ>แต่ทั้ง3ข้อหานี้คุณธนาทรปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะเขารับทราบ<อ>ไปเซ็นแล้วก็คณีการบรรยายเรื่องเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นเรื่องมันเกิดขึ้นในวันที่24มิถุนายน มันมีการชุมนุมที่หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานครย้อนไปก็คือปี255 8 58หอแหนี่เลยเป็นคำถามตามมาว่าเอ๊ะแล้วทำไมคดีมันเพิ่มมาตอนนี้เี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาอย่างไรช่างมัน่าไปสนใจมันประเด็นก็คือว่ามันเกิดเรื่องเมื่อปี58ค่ะตอนนั้นมันมีเรื่องซ้อนสองเรื่องวันที่ย2บมิถุนายนมันมีการชุมนุมแล้วกลุ่มที่ไปชุมนุมเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีเพราะขัดคำสั่งคสชนะมันอยู่ระหว่างนั้นระหว่างนีี้ะรุุงงงงนสัย่ ขึ้นสารทหารกรุงเทพ <c oughs> นะแล้วมันก็มีการออกหมายหมายจับนะหมายเรียกหมายจับอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขามีการมาประชุมนุมันที่24ิมิถุนาอีกไอ้ข่าวนี้คุณธนาธรเนี่ยไปขึ้นเฟซบุ๊กทีหลังบอกว่าตัวเองไปร่วมด้วย <c oughs> แล้วก็มันเกิดว่าเขาพาตัวไปที่สอนอ,นอนปทุมวันแล้วมีการปล่อยตัว <c oughs> ประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยก็ปรากฏว่าคนที่เป็นผู้ต้องหาในคดีที่ถูกออกหมายจับ <c oughs> โดยสารทหารกรุงเทพก่อนหน้านี้เนี่ย คือคุณรังสิมันโรมค่ะซึ่งเป็นรองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่แล้วเป็นว่าที่สสบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ขณะนี้ด้วยก็ปรากฏ่าออกจากสอนอปทุมวัน แกก็มายืนรอรถหรยอะไรผมไม่ทราบนะรถตู้เออแต่ว่าคุณธนาธรให้การว่าแกเห็นแกยืนเกๆกลางๆก็เรียนเลขคือรถตู้แต่รถตู้นี้ก็ไปสืบทราบทีหลังว่าเป็นของคุณธนาธรคุณแม่เเป็นของคุณแม่แต่ว่าเข้าใจว่าคุณธนาธรเนี่ยอยู่ในในรถตู้ที่ว่าด้วยแล้วรถตู้เนี่ยผมอ่านจากสำนวนตํารวจนะไปส่งที่ไหนเขายังรู้เลยรู้ละเอียดเออไปส่งที่ไหนไปส่งแถวถนนเจริญนครค่ะเขาถึงได้บอกว่าช่วยผู้ ผู้กระทาความผิดหลบหนีไงม,มาตาร้อยแปดบเก้าแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ผู้ใดชุมนุมกันอันนี้ร้อยสิบ <11 6, S 1> ประเด็นขณะนี้ก็คือว่าที่คุณนุ่นถามว่าทำไมคดีมันล่าช้าเรื่องม,มัน,นเกิดขึ้นตั้งสี่ปีแล้วค่ะทําไมเพึ่งมาดําเนินคดีตอนนี้ผมคิดว่านะอันนี้ผมคิดว่าค,คือ ถ้าไม่ไดําเนินคดีตอนนี้จะไปดําเนินคดีตอนไหนอันนี้คือฝากความคิดของอาจารย์แต่ข้อมูลที่นุ้นไปอ่านมาเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวคณะพนักงานสอบสวนแล้วก็เปลี่ยนผู้กํากับสนปทุมวันโอ้ยไอ้นี่มันเรื่องไอ้นี่มันเรื่องขี้ผงมันมันเรื่องขี้ผงคือเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเจ้าพนักงานสอบสวนจะสองรอบสามรอบไม่สาคัญค่ะเขาบอกว่าพูดทํานองว่าไปดูแล้วว่ามีคดีอะไรข้างค้างบ้างอ๋อเออแต่ว่าจริงๆก็คือว่า กรณีนี้มันมีความโยงใหญ่สัมพันธ์กันหลายอย่าง<ช>หนึ่งเป็นคดีที่ต้องขึ้นสารทหารอันนี้หลายๆคนอ,อยากรู้ว่าทําไมคดีนี้ถึงต้องขึ้นสารทหารใช่มันเป็นคดีที่ต้องขึ้นสารทหารเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังในเบรกที่สองอว่าทําไมคดีนี้ถึงต้องไปขึ้นสารทหารและพอขึ้นสารทหารปุ๊บเนี่ยขั้นตอนเขาจะเป็นอย่างไรแต่ขอกลับมาตรงนี้นิดนึงค่ะว่าวันนั้นเนี่ยที่คุณธนาธรไปรับทราบข้อกล่าวหาคือ6เมษายน ก็ประกอบไปด้วยตัวแทนสังเกตการจากต่างชาติที่จักสถานทูตเนี่ยนะคะเยอรมันฝรั่งเศสสภาพยุโรปฟินแลนด์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษเนเธอร์แลนด์แคนาดาเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเข้าไปได้ยังไงผมไม่ทราบคือใครอยากจะก็คง,ง,งมีคนบอกอะปนปกติ <S <S ใช่ไหม คือเขาอยากจะดูอะไรเขาก็ไปดูอย่างนี้ดีกว่าจะไปไม่ไปไม่ไม,ไม่มันไม่เป็นประเด็นหรอกค,คนพยายามจะไปพูดว่าอย่างอธิบดีกรมสารนิเทศมาถแถลงว่าออไม่ไม่ได้มีการออติดต่อมาเพื่อจะไปขอไปสังเกตการไม่ใช่คือคือพวกนี้ผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าเขาต้องการหาข่าว Oh. เขาก็ต้องการ first hand information ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่นะข่าวที่มีประสบการณ์เา <c oughs> ต้องไปแหม่มันต้องไปทําหนังสือชงหนังสือเจดไม่จําเป็นเขาอ่านข่าวเขาก็รู้ <c oughs> ก็เาบอก,กธนาธรเขาเอาหมายเรียกอะ มาลงในเฟซบุ๊กอ่ะถูกไหมใครๆก็รู้หมดทั้งบ้านทั้งเมืองผมกันเลยเรียกมันเลยเขาก็อยากไปดูถ้าเขามีคนไปให้กําลังใจจํานวนหนึ่งใช่ไหมธนาธรเขาจะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องเข้ามาที่สนนะเพรากลัวจะก่อเหตุเก่าให้เกิดเหตุการณ์ในเวลาเดียวกันไอ้คนที่ไปเขาก็ไปไอ้คนก็จะเป็นไอ้นี่เหมือนกับมันลุกล้ำอันนาที่พัตไตรเลยผมว่ามันไม่ใช่สาระประเด็นก็คือว่าการดําเนินคดีอันนี้เนี่ย มันต้องไปศาลทหารที่จริงเนี่ยผมนั่งขบคิดต่อไปได้ซ้ําไปว่าผมนั่งดูว่าห่วงเวลาที่เกิดเรื่องเฮ้ยถ้าเอาอย่างที่แบบอ่านง่ายๆนะมันเป็นการขึ้นดำเนินคดีในศาลทหารในเวลาไม่ปกติหรือเปล่าโอ้ถ้าในเวลาไม่ปกติผมจะบอกคุณให้ ไม่มีอุทธรณ์ดีกานะผมจะบอกให้งั้นอขอฟังในเบรกหน้าเลยนะคะเหตุผลว่าทำไมต้องขึ้นสารทหารและมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์วีระอธิบาย รับชมรายการฟังหูไว้หูกันต่อในช่วงที่2ของรายการนะคะย้าคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าสําหรับใครที่อยากจะมาเป็นแฟนคลับของรายการเรานะคะก็อย่าลืมเข้าไปแอดในไลน์กลุ่มของเรานะคะไลน์ไอดีก็คือ Add to เอีนั่นเองค่ะขึ้นที่หน้าจอแล้วคุณผู้ชมสามารถสแกนค r ว o d e โคแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะได้รับข้อมูลต่างๆมากมายเลยอาจารย์คุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของคดีของคุณธนาธรที่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยก็ไปรับทราบข้อเก่าหาที่สออปทุมวันทีนี้คําถามในส่วนของคดีนี้เนี่ยมีคนถามกันเยอะมาากเลยว่ ทำไมถึงต้องขึ้นศาลทหารด้วยปกติเนี่ยถ้าเป็นการฟอ้องร้องข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันต้องไปศาลยุติธรรมค่ะแต่ที่มันต้องไปศาลทหารเนี่ยเพราะมันมีคําประกาศคณะคสชค่ะฉบับที่37มสิบทับสองพก่อนที่จะมายกเลิกภายหลังนะอบอกว่าเรื่องความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพินะพ,พาพิภาคคดีของศาลทหารค่ะนะ เขาบอกว่าตอนนั้นมันมีการประกาศกฎอัยการศึกอะไรด้วยเนี่ยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือความผิดต่อความมั่นคง,งของภายในราชอาณาจากักรตั้งแต่มาตรา113ถึงมาตรา118ค่ะอันเนี้ยมันเป็นมาตรา116เห็นไหมอ๋อมันถึงต้องไปขึ้นสารทหาร เอาอ,อันนี้ชัดเจนเลยเะใช่มันต้องไปขึ้นสารทหารแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการยกเลิกแล้วค่ะแต่มันเป็นความผิดในช่วงปี5 7า8ถ้ 5, 8. ถูกต้องอถึงแม้จะมีการยกเลิกคำสั่งสารทหารไอ้คำสั่งคสชฉบับนี้ค่ะแล้วก็ยกเลิกประกาศกฎอัยการศึกในเวลาต่อมาก็ตามทีเนี่ย มันไม่มีผลต่อการยกเลิกการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นในห่วงเวลานั้น<อ>ที่ต้องไปที่ศาลทหารค่ะแต่ก็อีกนั่นแหละเหนือฟ้ามีฟ้าทำไมคะมันมีบทบัญญัติเอาไว้ในพระราชาบัญญัติธรรมนูญศาลทหารบทบัญญัตินั้นบอกว่าอะไรเอ่ยบทบัญญัตินั้นคุณไม่เห็นหรอกบทบัญญัตินั้นสามารถาที่จะไม่ต้องดำเนินคดีในศาลทหารก็ได้ถ้าหากว่า ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่เนี่ยขอให้ไปดำเนินคดีในศาลนิติธรรมมันมีผมจําได้รู้สึกจะเป็นมาตราเท่าไหร่จําไม่ได้แล้วแต่ว่าแต่ว่ามีข้อยกเว้นอันนี้ไว้คะศาลทหารเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลผู้ตรงๆอ่ะก็รัฐตีกลาโหมแล้วศาลทหารอาญากรุงเทพเนี่ยก็คือกรมพระธรรมนูญที่อยู่หลังหลักเมือง่ะ นั่นแหะคือที่ทําการศาลทหารกรุงเทพครับครน,นี้ต้องไปขึ้นศาลทหารกรุงเทพแน่นอนอที่จริงที่ผมห่วงตอนแรกเนี่ยผมห่วงอันนี้มากกว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นการดําเนินคดีของศาลทหารในห่วงเวลาที่มีการประกาศกฎอายการศึกคอันเนี้ยจะต้องเป็นการดําเนินคดีของศาลทหารในเวลาไม่ปกติและอันเนี้ยใช่ไหมอ่ะไม่ใช่เอ่าเออเออเอาเออเอกกออเอเลิกกฎออยการศึกผมจํา รู้สึกว่าจะก่อนประมาณเขาเขายกเลิกรู้สึกจะเป็นวันที่หนึ่งเมษาประกาศเลิกใช้กฎอายการศึกค่ะลงวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดอาจารย์อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยอ่ะไมอ่อันนี้ที่ผมบอกไนงะถ้าเกิดว่าเขามีคําสั่งค่ะให้ให้อหนานาจอยู่ในสายทหารแล้วต่อไปเขามีการยกเลิกแต่ยกเลิกหลังจากนี้นะยกเลิกปีห้าเก้าแต่อันเนี้ยมันเกิดขึ้นในปีห้าแปดเพราะงั้นมันยังอยู่ ในอำนาจของศาลทหารอยู่เออในเวลาเดียวกันที่ผมเป็นห่วงว่าเฮ้ยมันจะเป็นศาลทหารในเวลาปกติหรือไม่ปกติเนี่ยตอนนั้นประกาศกฎอายการศึกเนี่ยยกเลิกวันที่1เมษา,าตามประกาศเลิกใช้กฎอายการศึกลงวันที่1เมษายน2558ถ้าเกิดว่าตอนนั้นเป็นการประกาศกฎอัยการศึกด้วยคดีที่เป็นคดีในศาลทหารจะถือว่าเป็นคดีศาลทหารในเวลาไม่ปกติจะพิจารณาชั้นเดียวศาลชั้นต้นชั้นเดียวรู้เรื่องเลยจบครับเข้าคุกเลย ก็ผเกิดผิดโอเคประเด็นก็คือว่าหลังจากนี้ไปจากพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ส่งฟ้องมันก็ต้องไปอายการศาลทหารทานายก็ไปสู้ในศาลทหารซึ่งมันไม่คือมันมีคนที่โดนดําเนินคดีมาตา116นี่ยังไม่มีใครติดคุกสักคนหนึ่งยังไม่ได้ตัดสินสักคนหนึ่งคุณกาตอรนคุณอะไรเนี่ยเดินน่ะคุณอะไรมีหลายคนที่โดนแบบนี้เป็นสิบคนมันยังไม่ได้มีอะไรเขาก็ดําเนินคดีไปก็ต่อสู้ไปก็ให้กรไปอะไรไปเบิกพยานมาเหมือนศาลปกติคเพียงแต่ว่า มันใช้ที่ทําการของทหารตอนแรกๆทนายไม่ค่อยคุ้นเคยนะตอนนี้คุ้นเคยแล้วก็ต้องเอาทนายที่เคยไปทําที่สารทหารเนี่ยเอามาทำะนะเหมือนเหมือนกันแหละไม่มีปัญหานะ,ะเขาก็มีองค์คณะในการพิจารณาอะไรต่ออะไรแต่จริงๆการตั้งโดยวัตถุประสงค์ของสารทหารเนี่ยเขาดาเนินคดีกับทหารที่ผิดระเบียบวินัยมีการลงทงลงโทษหรือว่าทหารไปก่อเหตุะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น<ข>คือโดยปกติจะต้ไปแต,แต่นีมน้มันแซมขึ้นมา มันมีการประกาศกฎอัยาการสืบมีการทำรัฐทหารมีคำสั่งคอสอชอมีประกาศคอสอชอเขาก็ใช้ทั้งศาลยุติธรรมทั้งศาลทหารเนี่ยคู่กันไปคราวนี้ที่ผมดูว่าทำไมมันต้องรีบทำเนีผมจะตอบตอนท้ายนี่ยังไม่ท้ายสุดเจยอาจารย์เพราะคุณธนาธรกำลังจะเป็นสอสอมันจะมีผลต่อสอสอของเขาไหมอ่ะไม่ ยังไงคดีมันไม่จบก่อนเ,นเขาจะเป็นสอสอหรอก <c oughs> การรับรองสอสอจะเกิดขึ้นภายในวันที่9พฤษภาคมตอนนี้วันที่9วันที่8เมษายน<ค> uh. อีกแค่เดือนเดียวคดีมันไม่เร็วขนาดที่จะตัดสินกันภายในวันที่9เพราะฉะนั้นไอที่ถามๆกันมาว่ากระบวนการจะใช้เวลานานแค่ไหนอาจารย์<อ>ว <nem> ่านานมันนานเพราะคดีเก่าเขายังยังไม่มีใครตัดสินเป็นปี2ปีแล้วการตุลนโดนตั้งแต่แรกๆยังไม่โดนเลยแต่ไม่แน่อันนี้ไม่ไม่หรอกไม่หรอกมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอกนุ่นนมันจะไปเกินเลยขนาดนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า ที่เขาตั้งเรื่องไว้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าถ้าไม่ตั้งเรื่องเอาไว้เนี่ยต่อไปมันจะดําเนินคดียากมากมเพราะเมื่อคุณธนากรเป็นสสแล้วคุณปิยะบุตรเป็นสสแล้วค,คุณลังสิมันโรมเป็นสสแล้วภายในวันที่๙เขาต้องเป็นสสแน่ๆเพราะเขาอยู่ในบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่เบื้อต้นๆนอย่างไงก็ได้อยู่แล้วให,ให้มีการเลือกตั้งใหม500่ห้าร้อยอีกทั้งยี่สิบเขตพักอนาคตใหม่โดนตัดไปเขาก็ยังได้เป็นค เมื่อเป็นปับเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะทับซ้อนอะไรกันไหมมาตา 125, ร้อยยี่สิบห้ารัฐนูลฉบับปีสองพร้อในระหว่างสมัยประชุมห้ามิมิให้จับคุมขังหรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเว้นแต่จะได้รับอนุญ,ญาตจากสภาผู้เป็นสมาชิกในเห็นหโออันนี้เขาเรียกอิมมูนิตี้ค่ะ เป็นเหมือนกับเป็นมีการคุ้มกันเอกิทธิตรของเขาเพราะพอหลังวันที่9ประกาศปั๊บสภาเปิดประมาณ24ี่พฤษภาในช่วงที่เปิดประชุมสภาสมัยสภาเนี่ยคุณเข้าไปและเลมอะไรเขาไม่ได้เลยอจนปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยค่ะคุณอาจจะมาทําเรื่องอาจจะดําเนินต่อนะแต่ว่าสมัยประชุมสภาเขาอาจจะไม่ไปไม่ว่างไปติดเดินทางไปกรรมธิการไปต่างประเทศเปิดประชุมสมัยสภาอีกแล้วค่ะค่ะ คดีมันดําเนินไม่ได้นี่เรายังพูดว่ายังไม่ออกจากพนักง,งานเพิ่งจะไปเริ่มต้นนับหนึ่งที่พนักง,งานสอบสวนสอนอปทุมวันนะใช่ค่ะคดีทํามาตั้งนานแล้วมันจะเร็วได้ยังไงมันต้องหาหลักฐานประกอบก็เรื่องอะไรก็อาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องที่พลิกล็อกได้ก็พลิกล็อกได้แต่เขาว่าพลิกล็อกได้แต่ล็อกมันไม่ล็อกถลม่ม ม่ได้พลิกจนหน้าเกลียดมันต้องดูเหตุดูผลเนี่ยเจ้ากัมนี้จะไม่ใช่พลิกจนหน้าเกลียดแล้วมี and วูดแอดทนก็อารมณ์ใส่ไป,ไปด้วยสามเมษายนเนี่ยมีหมายเรียก6เมษายนรับทราบข้อกล่าวหาแล้วคุณธนาพรบอกว่า15พฤษภาคมยื่นคำไม่การเป็นลายลักษณ์เห็นไหมสิบห้าเห็นไหมหลังจากเขาเป็นสสแล้วเห็นไหม,มเพราะฉะนั้นให้ดูจริงเนี่ยผมอ่านสำนวนนะที่ตำรวจแจ้งเนี่ยสามหน้ากระดาษเนี่ยไม่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 ยุ่งยากสามารถสามารถ ยกขึ้นต่อสู้ได้ค่ะไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่มันแต่ว่าการตั้งเรื่องว่าเฮ้ยผิดประมวลกฎหมายยามาตาร้อยสิบกเป็นคดีความมั่นคงในราชณนจักรนั่นสิโอ้โหมันดูแลใหญ่โตมโหฬารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่จริงจริงมันก็ต่อสู้ได้ถ้าเกิดเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตเพราะอธิบายได้ซึ่งคุณธนาทรเขายืนยันในเจตนาของเขาแบบนั้นมาโดยตลอดธรรมดาคือคนเป็นคนเป็นผู้ต้องหาตอนนี้ยังไม่เป็นจำเลยนะเป็นผู้ตองหาเนี่ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องพยายามดีเฟนต์ตัวเอง ทนายก็ต้องช่วยก็ต้องทํากันไปอันนี้เป็นเรื่องของเขาน,นี่เป็นเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องคดีอ๋อถ้ามองในภาพรวมประมาณนี้อย่างที่อาจารย์เล่ามาก็ไม่น่าจะมีผลอะไรต่อพักอนาคตใหมค่คืออันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวธนาธรค่ะไม่ใช่เกี่ยวกับพักต่อให้เป็นเรื่องเฉพาะตัวของคุณธนาธรวันนั้นจําที่คุณชออม,มาได้ไหม<อ>ถ้าคุณธนาธรโดนอะไรไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาขึ้นมาเพราะเ <c oughs> ขามีกรรมการระดับรองหัวหน้าพักกรรมการผหานเขาก็ว่ากันต่อเขาก็มีภารกิจต้องทําไปหรือแม้แต่การตั้งเรื่องที่คนไปร้องเรียนว่าไอ้นั เป็นการโฆษณาเกินจริงจะยุไอ้นั่นเป็นเรื่องกอกอตอ,อทุกคนที่ไปร้องเรียนก็ต้องไปกกตกกตก็รวบรวมเรื่องจะเสร็จเมื่อไหร่ยังไม่รู้รวบรวมแล้วต้องมีมติมติเสร็จแล้วต้องส่งไปศาลกว่าศาลจะไต่สวนจะก,การจะยุบพักไม่ยี่ไม่ยช่ยุบ ไม่ไดยุบตะแลวงนะเว้ยๆๆมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายอย่างนั้นมันมีขั้นมีตอนและบาง<ช>เรื่องอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็ไม่ได้ทําให้มันน่าเกลียดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมาตอนนี้เนี่ยการตั้งคําถามขึ้นมามันมันเป็นเรื่องเสยียสตินะเราเล่นกับข่าวกันมากเกินไปค่ะโดยที่ไม่ได้สืบสาวราวเรื่องกับข้อเท็จจริงว่ามันหนักเบาเท่าไหร่ <braces. S 2> ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าถ้าเราเชียร์เขาเราก็จะเกิดอารมณ์แบบนึง ถ้าเราหมั่นไส้เขา <c oughs> อยากให้มึงพังไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยอารมณ์มันก็จะอีกแบบนึง <c oughs> ซึ่งเราไม่ใช่เราไม่ใช่ <c oughs> เราต้องนั่งดูก่อนว่าเฮ้ยค <c oughs> ดีมันเป็นคดีอะไรค <c oughs> วามผิดอะไร <c oughs> เกิดเมื่อ,อไหร่ใครร้องทุกขกล่าวโทษจะไปดําเนินการตรงไหน <c oughs> การวิธีพิจารณาคดีความเนี่ยมันจะต้องหนึ่งสสห้ายังไงสิทธิของผู้ต้องหาสิทธิของจำเลยเฮ้ยมันมีหมดนะเนาะสอนให้รู้เลยนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยประเทศมีขื่อมีแปรนะคุณนุ่นใช่อาจารย์เคยสอนนุ่นเหมือนกันนะเวลาถ้าเกิดว่าเราจะไม่พอใจใครเราจะไม่พอใจอะไรเนี่ยคุณมีเหตุผลอะไรที่จะไม่พอใจสิ่งนั้นถูกต้องนะแค่คิดว่ามีเหตุผลอะไรไม่พอใจเขาเนี่ยมันตั้งสติแล้วถูกไหม ผมไม่ได้เชียร์ใครนะ,ะแล้วผมก็ไม่ได้ชอบใครชังใครเป็นพิเศษนะ,ะผมว่าตามเนื้อผ้า วันนี้เหนื่อยมากเลยต้องอ่านเอกสารบานตะเกียงเลยเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเป็นปึกแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าอาจารย์ยังบอกนะคะอนาคตใหม่เขาก็ยังเป็นอนาคตใหม่ของเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็รอติดตามกันทั้งในส่วนของคุณธนาธรแต่ว่าเรื่องของใส่ซีตีไข่ต่างๆเนี่ยใช้สติในการตัดสินพิจารณาแล้วกันนะคะคุณผู้ชมอาล่ข่าววันนี้มีสติก่อนนอนด้วยนะคะนอนหลับฝันดีลาตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ